นับสนุนโดยลูกชิ้นหมูนายห้างเพงและลูกชิ้นเนื้อวัวแชมป์เป็นเวลานานนับร้อยปีที่มีร้านข้าวขาหมูชื่อว่าข้าวขาหมูราชวงศ์ขายอยู่ที่ท่าน้ำราชวงศ์ร้านขาหมูราชวงศ์ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากเจ้าของตำรับเดินทางมาจากเมืองจีนมาเปิดขายเมืองไทยแต่ปัจจุบันนี้ลูกหลานได้ย้ายจากท่าน้ำราชวงศ์มาอยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าท่านผู้ชมผ่านไปแถบนั้นก็จะเห็นร้านครัวราชวงศ์ซึ่งขายทั้งข้าวขาหมูสูตรของอากงและก็มีอาหารไทยเสริมอีกหลายอย่างความอร่อยของข้าวขาหมูร้านนี้ก็คือยังรักษาสูตรดั้งเดิมของคนจีนจากเมืองกะจิ๋วคือยังใช้ผักกาดแห้งซึ่งเป็นผักกาดมีราคาแพงและไม่ค่อยจะมีร้านข้าวขาหมูทั่วไปจะใช้กันนอกจากนี้ของคู่กันกับข้าวขาหมูก็คือตุ๋นน้ำแกงร้านครัวราชวงศ์หรือขาหมูราชวงศ์จะมีตุ๋นน้ำแกงหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของที่คู่กับการกินกับข้าวขาหมูทั้งสิ้นจึงเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่นับวันจะหาสูตรโบราณในการทำข้าวหมูเช่นร้านนี้ได้น้อยมากครับสวัสดีค่ะชื่อนุชศรีสุวรรณานุกรนะคะเป็นเจ้าของร้านครัวราชวงศ์ค่ะหรือข้าวขาหมูราชวงศ์ค่ะโดยประวัติของข้าวขาหมูราชวงศ์นะคะเดิมเนี่ยจะเป็นเหล่ากูนะคะซึ่งเป็นคุณลุงของคุณแม่นะคะได้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะมาจากเมืองจีนนะคะแล้วก็แกมีวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารติดตัวมาก็เลยมาเปิดเป็นร้านข้าวขาหมูอยู่ตรงท่าน้ำราชวงศ์นะคะเมื่อประมาณมากกว่า60ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะคุณแม่นะคะหรือว่าคุณเซียมจิงนะคะแกเป็นคนขยันอยู่แล้วแล้วก็ชอบในการใจรักในการทำอาหารอยู่แล้วนะคะก็ได้เป็นลูกมือนะคะของเหล่ากูนะคะเลยได้สูตรการทำข้าวขาหมูราชวงศ์นี้มาจากคุณลุงของคุณแม่นะคะก็คือเหล่ากูนั่นเองค่ะจนเมื่อกระทั่งแกเสียไปนะคะคุณแม่ก็ได้นำสูตรขาหมูราชวงศ์นี้กลับมาทำใหม่นะคะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วค่ะโดยปัจจุบันก็ได้มีนุชนะคะกับพี่ชายนะคะหรือว่าคุณสุพจน์ศรีสุวรรณานุกรนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฮียฮัวนะคะเป็นผู้สืบทอดนะคะตำนานข้าวขาหมูราชวงศ์นะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะโดยขาหมูของเรานะคะก็จะมีจุดเด่นตรงที่เราคั่วเครื่องพะโล้เองนะคะแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีนะคะแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้เวลาตุ๋นไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนะคะโดยทางร้านของเรานะคะก็จะมีทั้งเนื้อหนังไส้ไข่คากินะคะเรียกได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยสูตรโบราณดั้งเดิมอร่อยแน่นอนค่ะนอกเหนือจากข้าวขาหมูราชวงศ์แล้วนะคะเราก็ยังมีอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะคะขอแนะนำจานแรกนะคะเป็นคั่วกิ้งกระดูกอ่อนนะคะโดยเราใช้กระดูกอ่อนทั้งหมดนะคะคัดสรรอย่างดีแล้วเราก็ทำเครื่องที่สำหรับจะคั่วเองด้วยนะคะโดยการทำแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคั่วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะคะอร่อยแน่นอนค่ะจานถัดมานะคะเป็นหมูผัดกะปินะคะทางร้านของเรานะคะใช้หมูสันในอย่างดีนะคะคัดพิเศษเลยแล้วก็มาทำการผัดนะคะกับกะปินะคะอย่างดีนะคะผ่านการคัดสรรแล้วนะคะโดยสูตรนี้นะคะก็พี่ชายของนุชนะคะเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาจานต่อมานะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะเราใช้กะทินะคะอย่างดีมาแกงนะคะกับไก่นะคะสับพร้อมกระดูกทั้งตัวเลยแล้วก็มีมะเขือนะคะแล้วก็เลือดค่ะสำหรับท่านที่ไม่ชอบอาหารที่มีรสจัดมากนะคะจานถัดมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของอาหารใต้นะคะเป็นแกงไตปลานะคะเราใช้ไตปลาอย่างดีเลยนะคะในการทำนะคะโดยผักแต่ละอย่างเนี่ยเราก็คัดเลือกนะคะอย่างพิถีพิถันเลยนะคะเพราะโดยรสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ทานได้สบายอร่อยค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะแต่ก็ยังรสชาติเข้มข้นจัดจ้านค่ะจานถัดมานะคะนุชขอแนะนำนะคะอันนี้เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบมันๆอะไรอย่างนี้ยังมีข้าวหน้าไก่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะคะทางร้านของเราเนี่ยเลือกอกไก่นะคะอย่างดีนะคะเสิร์ฟพร้อมกับกุนเชียงนะคะโดยกุนเชียงตัวนี้เนี่ยทางร้านของเราเนี่ยจะไม่ใช้กุนเชียงแบบที่มันมากนะคะแล้วก็จะมีพริกสดกับต้นหอมทานคู่กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะของเราเนี่ยยังมีเป็นซอสเปรี้ยวนะคะหรือที่เรียกกันว่าชิกโฉนะคะทานคู่กับข้าวหน้าไก่อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการมารับประทานนะคะชิมอาหารนะคะของครัวราชวงศ์ของเรานะคะก็สามารถมาได้นะคะข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะสาขาถนนนางลิ้นจี่นะคะโดยร้านของเราเนี่ยอยู่เยื้องๆกับนะคะซอยนางลิ้นจี่ซอย6นะคะเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง3ทุ่มครึ่งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมาไม่ถูกนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์092นะคะ679-8877นะคะหรือเบอร์089-089-1188นะคะและยังมีช่องทางการติดต่อนะคะที่ Facebook นะคะแฟนเพจนะคะครัวราชวงศ์นะคะเว้นวรรคขาหมูต้นตำรับค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะครัวราชวงศ์ของเรานะคะก็ยังรับออกงานนะคะนอกสถานที่ด้วยและเกิดท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะสั่งทำขาหมูนะคะเพื่อนำไปไหว้ในเทศกาลต่างๆนะคะร้านเราก็ยินดีบริการด้วยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรับประทานนะคะขาหมูสูตรต้นตำรับนะคะท่าน้ำราชวงศ์นะคะที่หอมกลิ่นพะโล้คั่วเองนะคะเชิญที่ร้านเราได้อีกทั้งนะคะร้านเราเนี่ยก็ยังมีกับข้าวอร่อยๆนะคะอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงไทยแกงใต้นะคะสูตรของฮิวฮวนนะคะเรียกว่าพิถีพิถันอร่อยแน่นอนเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ